สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอริสติวเตอร์ทาโร่สตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะจะเป็นเรื่องราวความรักนะคะ12ราศีในเดือนกรกฎาคมปี2564นั่นเองค่ะและคลิปนี้นะคะเป็นของชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษของอริสคือท่านที่เกิดวันที่15เมษายนถึง14พฤษภาคมนะอริสใช้วันเกิดแบบไทยค่ะดังนั้นใครดูแบบลัคนาราศีดูแบบตะวันตกเนี่ยลองปรับฟังปรับใช้กันนะคะอริสอยากให้ทุกคนได้คำแนะนำกลับไปเยอะๆมากกว่าเนาะเราจะพูดเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นควรรู้ควรระวังมีอะไรบ้างจะแยกทั้ง2สถานะคือคนโสดแล้วก็คนมีคู่ใครที่แบบเดทอยู่มีตัวละครแบบคุยมาแล้ว 3-4 เดือนแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนเนี่ยอริสอยากคุณฟังคนมีคู่ด้วยนะก็จะได้รู้ว่าในความรู้สึกของเขาไพ่มันขึ้นอะไรได้บ้างนะคะวันนี้ใช้ในตัวของThe Book of Shadow World รุ่น2นะจ๊ะเดี๋ยวมาเริ่มกันขอเริ่มที่คนโสดก่อนเลยดีกว่านะคะคนโสดนี้จะเป็นคนที่แอบชอบหรือว่าอะไรก็ได้แต่ไม่ได้คอมมิตเมนต์ไม่ได้เดทไม่ได้อะไรนะหรือว่าจะโสดสนิทก็ได้สิ่งแรกหยิบมาแล้ว4ใบอันนี้ลิสเนี่ยสับไพ่รางไพ่ทำสมาธิเลือกไพ่มาเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะเป็นการสื่อสารให้ฟังเฉยๆนะดังนั้นใครที่แบบอาจจะกังวลว่าเฮ้ยทำไมไม่เห็นสับไพ่เลยทำไมไม่เห็นแบบเลือกไพ่กรีดไพ่เนาะหน้าที่นั้นลิสทำเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หยิบมาให้พอทำสมาธิเรียบร้อยตรงนี้สิ่งแรกเลยขอดูสาเหตุของความโสดในเดือนกรกฎาคมของชาวเมษหน่อยนะชาวเมษเป็นธาตุไฟด้วยนะคะต้องบอกว่าเดือนนี้ถ้าจะโสดคือคุณเลือกเยอะนั่นเองนะคะเลือกอีกแล้วต้องบอกว่ามีหลายเดือนที่พูดมาเนี่ยอาริจำไม่ได้หรอกว่าดูเมษในเดือนก่อนยังไงนะแต่ต้องบอกว่าชาวเมษส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสายเลือกอยู่แล้วเลือกเก่งนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะชอบอะไรที่ท้าทายชอบความรักที่ challenge ไม่ชอบอะไรที่น่าเบื่อหรือน่าอึดอัดหรือแบบมันดูไม่ต่อยอดมันดูแบบคุยไปแล้วสมมติคุณได้คุยกับใครได้ชอบใครแต่ถ้าเขาไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นหรือทำให้คุณรู้สึกวุ่นวายเนี่ยคุณก็รู้สึกแบบมันก็ไม่ใช่อ่ะมันก็ไม่ได้แล้วคุณก็ถอยออกมานะดังนั้นเดือนนี้ค่ะสิ่งสำคัญเลยสาเหตุที่จะโสดในเดือนนี้เลยนะก็คือเลือกเยอะเลยถ้าคุณยังโสดอยู่คุณยังโสดผ่านเดือนนี้ไปอีกอ่ะก็ต้องบอกว่าสาเหตุแต่ละเดือนมันมีเหตุและผลของมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะบางคนอาจจะเลือกเยอะยาวๆไปถึงสิงหาคมกันยาเลยก็ได้แต่ว่าต้องบอกว่าเดือนนี้สำคัญคือการเลือกนะอริสเห็นการเลือกอริสเห็นการแบบความแบบไม่ทันด้วยก็มีนะแบบเช่นสมมุติคุณชอบใครก็มักจะมีเจ้าของด้วยหรือเขาอาจจะมีใครที่หมายปองอยู่แล้วสำหรับชาวเมษอาจจะแบบไม่ค่อยที่จะเสถียรในเดือนนี้ดีกว่าเนาะสำหรับคนโสดแต่ว่าถ้าถามว่าเสน่ห์มีไหมก็กลางๆนะก็คิดว่ามีเสน่ห์อยู่แต่ว่าต้องเป็นเสน่ห์กับคนใกล้ๆตัวหรือคนรู้จักกันจริงๆอ่ะจะไม่ใช่แบบเพิ่งเจอกันหรือเพิ่งจะแบบเหมือนแบบเปิดใจคุยกันอะไรอย่างเงี้ยอลิสรู้สึกว่ายังไม่ค่อยแสดงเสน่ห์อะไรออกไปสักเท่าไหร่แต่เอาจริงๆเดือนนี้เนาะก็จะเป็นคนใกล้ชิดเป็นเพื่อนนะคะหรือเป็นคนกลุ่มใกล้กันทำกิจกรรมร่วมกันต้องมีโมเมนต์ร่วมกันนะคะถึงจะรู้สึกว่าเห็นเสน่ห์ของชาวเมษนะแต่ว่าถ้าชาวเมษเป็นสายเก็บตัวนี่อลิสต้องบอกเลยว่ายากมากๆกับการที่เราจะไปแสดงเสน่ห์ให้ใครเห็นเนาะเพราะว่าชาวเมษจริงๆต้องออกไปแบบสังสรรค์ต้องออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้เราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์เนาะมันอันตรายกับการที่เราจะไปแบบสังสรรค์หรือจะอะไรด้วยก็เลยอยากให้ระวังตัวก่อนละกันดังนั้นไม่มีเสน่ห์ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่สำคัญที่ว่าเราเองพอใจกับตัวเองหรือเปล่าก็คือถ้าไม่มีเสน่ห์เงี้ยเราก็พยายามแบบดูซิว่าเราลองทบทวนว่าเรามีอะไรขาดตกบกพร่องไหมขนาดเรายังไม่ชอบตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันเนาะก็ลองให้ไปเช็คตรงนี้ดูแต่ว่าในเดือนนี้เนาะว่าจะได้เจอใครหรือว่ามีโอกาสได้แบบสละโสดกุ๊บกริบอะไรไหมกับความรักนะฮะก็มีในพาร์ทของการได้เจอใครที่รู้สึกต่อมเอ๊ะดีกว่ายังไม่ได้รู้สึกชอบรู้สึกว่าแบบนี่คือความรักหรืออะไรแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมีความเอ๊ะกับชาวเมษว่าทำไมเรารู้สึกดีกับคนนี้วะอะไรเงี้ยเกิดคำถามเนาะมันเป็นฟิลแบบคำถามคนโสดของชาวราศีเมษจะเกิดคำถามว่าเราชอบเขาจริงๆหรือเปล่าเรารู้สึกดีกับเขาใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยหรือแบบกำลังอยู่ในพัทได้จะน่าจะได้เจอแล้วก็ได้รู้สึกแบบทบทวนกับความรู้สึกตัวเองแล้วก็ชาวเมษอาจจะยังรู้สึกยังไม่กล้าที่จะเริ่มพุ่งหรือเข้าหาแต่ส่วนใหญ่แล้วอริสต้องบอกเลยว่าจะได้เจอคนที่ต้องทำกิจกรรมร่วมกันหรือมีโมเมนต์ร่วมกันถ้าแบบลอยๆแบบเจอกันเจอตามโซเชียลแล้วแบบมาคอมมิต
ไม่ได้เนาะต้องเป็นคนที่แบบรู้จักกันมากกว่านะจะค่อนข้างมีเสน่ห์และเจอกับความรักแบบนั้นแล้วก็ตรงนี้นะคะก็สิ่งที่ไพ่อยากจะฝากเอาจริงๆเดือนนี้ชาวเมษอลิซรู้สึกว่าคุณน่าจะไปจัดการเรื่องของแบบตัวเองค่อนข้างเยอะเนาะตัวเองในที่นี้น่าจะเป็นเรื่องของงานเรียนเงินเนาะคะหรือครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือการจัดห้องใหม่การรีโนเวทหรืออะไรอลิซรู้สึกว่าคุณมีเรื่องที่คุณจะต้องคิดต้องทำต้องอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นความรักมันก็เลยแค่เป็นแบบว่าผ่านมาและผ่านไปในเดือนกรกฎาคมนะสำหรับคนโสดเลยได้ชอบใครก็ก็ได้ชอบอ่ะได้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ได้แบบจะไปสานต่อไม่ได้ไปนั่งพั่มเพ้อพรรณนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าใครที่จะพั่มเพ้อพรรณนาต้องเป็นคนโสดแบบได้เดทแล้วนั่นอ่ะจะน่าจะเป็นสายคนมีคู่นะคะก็น่าจะพั่มเพ้อพรรณนาแต่อันเนี้ยน่าจะสำหรับคนที่โสดแบบโสดจริงๆแล้วก็แค่เหมือนอารมณ์แอบชอบอารมณ์แบบมีตัวละครหมายปองเฉยๆแต่ว่าก็ไม่ได้คุยไม่ได้คอมมิตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะต้องดูแลเรื่องตัวเองไปก่อนนะอันนี้คือเรื่องราวของคนโสดหลักๆเลยนะคะก็แค่เดือนนี้เฉยๆดังนั้นเดือนหน้าคุณต้องมาเจอกับอลิซใหม่สัญญานะคุณต้องมาเจอกับอลิซอีกครั้งนึงนะคะใครที่เพิ่งมาเจอกันครั้งแรกอย่าลืม Subscribe ไว้แล้วเดือนหน้าเรามาเจอกันอีกหรือว่าไปดูพี่กันในช่องอลิซก็ได้ค่ะตรงนี้ขอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะอ่ะไปต่อสำหรับคนที่มีตัวละครมีคู่กันบ้างนะคะชาวเมษเนาะสถานการณ์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าชิลๆแหละเมษเองไม่ได้ใส่ใจอะไรมากอยู่แล้วใส่ใจเรื่องตัวเองหรือว่ามันเป็นฟิลเหนื่อยๆหรือเปล่าเนาะคนที่มีแฟนมีครอบครัวกำลังเดทกำลังคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นแบบชาวเมษหมดไฟเราจะพูดว่าชาวเมษหมดไฟกับเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยทำให้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ก็แบบเป็นฟิลปล่อยปะละเลยไม่ค่อยสนใจกันไม่ค่อยเทคแคร์กันอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะที่ในช่วงมิถุนาที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าชาวเมษเนี่ยผ่านตรงนั้นมาแล้วดังนั้นในเดือนนี้ลิต้องบอกว่าถ้าคุณยังเป็นแบบนี้มันอันตรายนะเพราะไพ่มันขึ้นมาในเรื่องของแบบการชะล่าใจการละเลยจะเป็นส่วนใหญ่ถ้าคุณบอกว่ามันไม่ใช่คุณเลยที่ละเลยนะคะเป็นแฟนของคุณต่างหากอะไรเงี้ยลองไปเช็คดูนะว่าแฟนของคุณเป็นธาตุไฟด้วยเหมือนกันหรือเปล่าก็พวกเมษพวกธนูแล้วก็สิงห์ถ้าเป็น3ราศีนี้ก็คือตามนั้นเลยค่ะเขาก็หมดไฟเช่นเดียวกันเนาะสายธาตุไฟในเดือนกรกฎาคมจะค่อนข้างที่จะหมดไฟเพราะโดนอิทธิพลของเดือนกรกฎาคมเนาะกรกฎาคมเป็นธาตุน้ำดังนั้นเนี่ยน่าจะแบบว่ามีความแบบเหมือนทำอะไรแล้วมันดูไม่กระตุ้นมันดูไม่แบบดึงดูดหรืออยากจะให้ทำหรือไม่มีพลังสักเท่าไหร่นะความสัมพันธ์ก็เลยแบบเอื้อดๆไปหน่อยนะแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างที่ลิบอกไปว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างฟีลดีขึ้นเนาะอย่างที่ลิบอกไปว่าถ้าเราหมดไฟกับเรื่องอื่นเราไม่มีแรงกับเรื่องอื่นแต่เรื่องความรักเนี่ยเราพยายามจัดการเรื่องของอารมณ์การละเลยเนาะพยายามแบบไปกระตุ้นคนรักของตัวเองให้ได้เยอะกว่านี้นิดนึงค่ะชาวเมษอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยอะไรอีกแล้วฉันทำมาเยอะแล้วคืออาจจะงอแงนะแต่ลิคิดว่าการงอแงของคุณบางอย่างมันอาจจะช่วยให้แฟนเนี่ยได้กระตุ้นอะไรด้วยแต่ห้ามงี่เง่านะงอแงกับงี่เง่ามันเป็นเส้นบางๆมากเลยดังนั้นเราก็กลัวเหมือนกันว่าเมษเองจะงี่เง่าจนบางทีแล้วมันก็ทำให้มันมีปัญหาได้นะคะส่วนใครที่คบกับชาวกรกฎหรือชาวมิถุนนะเพราะว่าเขาเกิดอยู่ในเดือนกรกฎาคมนี้นะใครที่มีแฟนที่มีวันเกิดอยู่ในเดือนกรกฎาคมชาวเมษจะต้องทำการแบบใส่ใจเขาให้มากในช่วงวันเกิดเพราะไม่งั้นเขาจะสติแตกได้นะคะแล้วก็จะมีปัญหาได้ใครที่ยิ่งคุยด้วยนะแล้วเดทกันอยู่เนี่ยถ้าอยากจะคอมมิตเมนต์กับเขาในช่วงของวันเกิดเขาอะเรามองว่ามีสิทธิ์ด้วยนะมีสิทธิ์เลยแต่ว่าอย่างที่บอกเมษจะยอมหรือเปล่าเพราะเมษเองก็มีความหมดไฟแล้วก็ไม่ได้ถูกกระตุ้นอะไรมากมายด้วยนะเลยทำให้ปัญหาอย่างที่บอกเลยว่ามันไม่กระตุ้นนะคะมันรู้สึกชิลไปหรือเปล่าหรือว่าคุณมีมุมมองของคุณคนรักมีคุณมีมุมมองของเขามันเลยทำให้ยังเกิดความไม่เสถียรกับความรู้สึกหรือเป้าหมายในความรักเหมือนกันเนาะไม่ว่าคุณกับเขากำลังจะเป็นอะไรเนาะบางคนเป็นแฟนเป็นครอบครัวไปแล้วแต่งงานเป็นสามีภรรยาบางคนกำลังเริ่มต้นเป็นคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างคือเรามองว่ามุมมองของชาวเมษมันจะถูกปรับเปลี่ยนตลอดแล้วเดือนนี้มันจะแบบสวิตช์ไปสวิตช์มานะคะแบบความรู้สึกแบบนี้อีกวันนึงเป็นแบบนี้นะหรืออารมณ์แบบไบโพล่านั่นเองนะคะสำหรับเดือนนี้ให้ระวังเรื่องปัญหานี้ถ้าไบโพล่าไม่ได้เกิดกับคุณแน่นอนค่ะเกิดกับคู่ของคุณแน่นอนเพราะว่าไพ่นี้มันเป็นไพ่ความสัมพันธ์เนาะมันจะไม่ยิงที่คุณมันก็ไปยิงที่คนรักของคุณนั่นเองฝากไว้สุดท้ายเลยละกันนะคะสำหรับชาวราศีเมษอลิต้องบอกว่าเป็นที่ปรึกษาใจกันจะดีกว่ากับการที่จะเอาปัญหาใส่ให้กันเนาะเราช่วยกันแก้ไขปัญหาน่าจะต้องเป็นพื้นฐานหลักๆหรือเป็นประโยคหลักๆที่ชาวเมษจะต้องใช้เยอะๆเลยก็คือว่า
เรามาช่วยกันแก้ปัญหาดีกว่าเนาะปัญหาเธอมีอะไรเรามีปัญหาอะไรเรามาแก้กันชาวเมษต้องคอยกระตุ้นแบบนี้อยู่ตลอดเพราะบางทีแล้วชาวเมษอาจจะโชคร้ายหน่อยละกันว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันเป็นช่วงที่คนรักคุณจะงี่เง่าเป็นพิเศษเนาะทุกคนเลยทุกคู่เลยแล้วชาวเมษเองก็รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วบางทีแล้วนะคะพอแฟนหรือคนรักงี่เง่าเนี่ยชาวเมษก็เกิดความงองแงขึ้นมาจากนั้นเกิดความระแวงต่างๆเราก็เลยอยากให้เมษระวังว่าอย่าไประแวงอะไรผิดที่ผิดทางถ้ามันยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรอย่างเช่นแบบเขามีกิ๊กกระเป๋าเขาอย่างนั้นหรือเปล่าไปหาเรื่องอะไรเขาอะมีโอกาสทะเลาะกันสูงนะคะชาวเมษหาเรื่องให้ตัวเองนั่นเองนะแต่ไม่เป็นไรค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นได้รับรู้ไว้แล้วยังไงลิศอยากให้คุณระมัดระวังให้เต็มที่ดีกว่านะลิศขอให้สิ่งที่ลิศพูดอาจจะไม่ต้องเกิดขึ้นเลยก็ได้ขอให้เกิดแต่เรื่องดีๆแล้วกันนะขอให้คุณลองเอาไปปรับใช้เป็นสไตล์ของตัวเองค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจนะคะกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย